คปุตุโตปุตุโตมาคุณกับเสียงดีไหมเนาะสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมโซจิกับดิวิเกมตามใจฉันนะครับวันนี้มาแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับกับเกมที่เลย Crash Bandicoot Insane Trilogy นะครับCrash Bandicoot Insane Trilogy นะครับมันคืออะไรเดี๋ยวจะเข้าไปดูกันเลยปุ๊บต่อเอาละครับสักครู่นะครับคุณผู้ชมมันกำลังโหลดดิ้งอยู่เอาเป็นว่าขอเกริ่นเกี่ยวกับประวัติเกม Crash Bandicoot ก่อนนะครับสำหรับเกม Crash Bandicoot นะครับปรากฏครั้งแรกเนี่ยประมาณปีน่าจะประมาณปี95หรือ96เนี่ยแหละครับเป็นเกมแอคชั่นแนวที่แบบว่าเป็นเดินเส้นตรงไปข้างหน้าเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมเสร็จแล้วทีเนี้ย Crash Bandicoot ที่ออกมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันนี้นะครับมันก็จะมีอยู่หลายภาคนะฮะผมจำไม่ได้ว่ามีกี่ภาคแต่พอถึงภาค1เนี่ยแล้วก็หายเงียบไปเลยเสร็จแล้วทีเนี้ยพอมาปี2017นะครับ Crash Bandicoot กลับมาอีกครั้งในรูปแบบเขาเรียกว่าจะเรียกว่าเป็นการรีมาสเตอร์เลยก็ว่าได้ในความคิดผมนะเป็นการนำเอาภาค1 2 3ภาค1ก็คือ Crash Bandicoot นี่คือภาค2ส่วนนี้คือภาค3ครับภาค3เนี่ยเสร็จแล้วทีเนี้ยเป็นการรีมาสเตอร์3ภาคเนี้ยโดยการเปลี่ยนเอนจินกราฟิกใหม่เนี่ยเป็นเอนจินที่ต่างจากของ Play 1นิดนึงคือจะบอกว่าถ้าเป็นเอนจินของ Play 1เนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมทราบดีเนาะมันจะเป็นกราฟิกประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าพอมาเวอร์ชั่นของรีมาสเตอร์เนี่ยรีมาสเตอร์ชื่อเกมเลยนะลืมชื่ออีกละCrash Bandicoot Insane เอา Insane แล้วกันเนาะนั่นแหละฮะมันก็จะเป็นกราฟิกแบบเอนจินใหม่ไปเลยนะครับเอาเป็นว่าผมจะรีวิวเป็นทีละภาคแล้วกันนะครับโดยเริ่มจากภาคนี้ก่อนนะครับคือภาค1นะฮะพูดง่ายๆก็คือว่าที่มารีมาสใหม่คราวนี้เป็นการเปลี่ยนเอนจินใหม่ทั้งหมดเลยแต่ว่าการเล่นเนี่ยยังคงเดิมเหมือนกับเวอร์ชันเพลย์1เป๊ะประมาณนี้ครับถึงเรียกกันว่ารีมาสเตอร์ในเทรลเลอร์เนี่ยในเทรลเลอร์ของเกมนี้ครับเขาจะเรียกว่าเป็นรีมาสเตอร์ครับผมอะไรประมาณนี้อันนี้นะครับก็คือ Crash Bandicoot ภาคแรกนะฮะจะบอกคุณผู้ชมตรงๆว่าผมอะเล่น Crash Bandicoot ครั้งแรกเนี่ยเมื่อเล่นภาค2แต่ว่าไม่เคยเล่นภาค1เนาะแล้วก็เล่นไม่จบด้วยนะฮะเอาเป็นว่าเรามาเริ่มต้นตรงนี้ก่อนนะครับเริ่มต้นก็คือว่าถ้าหากคุณผู้ชมอยู่ใน World Map นะครับในฉากแผนที่เนี่ยคุณผู้ชมสังเกตที่ปุ่มล่างนะฮะสำหรับภาค1อ่ะจะมี L2 นี่คือจะเป็นโหลดเซฟแล้วก็เซฟนะครับเสร็จแล้วทีนี้จะบอกว่าถ้าคุณผู้ชมอ่ะเคลียร์เกมแล้วเนี่ยเอ้ยขออภัยเคลียร์ฉากนั้นๆแล้วเนี่ยมันจะออโต้เซฟทันทีอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็คุณผู้ชมจะเซฟเองก็ได้โดยการกดปุ่มสี่เหลี่ยมนะครับนี่ฮะกดปุ่มสี่เหลี่ยมปุ๊บคุณผู้ชมสังเกตนะฮะคุ้นๆไหมเอ่ยอันเนี้ยเอาเป็นว่าประมาณนี้ละกันเนี่ยฮะกดสี่เหลี่ยมปุ๊บตอบ yes ก็มันก็จะเซฟวิ่งทันทีแค่นี้แหละครับแล้วทีเนี้ยจะบอกว่าเราสามารถจะโหลดเซฟกลับไปช่วงนั้นได้นะฮะโดยการกดกากบาทแล้วก็กลับไปโหลดเซฟที่เดิมได้หรือจะดีลิสเซฟไปเลยอะไรประมาณนี้ครับถ้า R1 นะครับก็คือจะ disable auto save slot ก็คือ R1 คือจะไม่ทำการ auto save นะครับเอาเป็นว่าผมอธิบายเรื่องเซฟโหลดละกันนะเพราะว่าทั้ง3ภาคเนี่ยจะเล่นอีล็อปเดียวกันหมดเลยคือการเซฟก็คือเราจะเซฟแบบนี้ก็ได้ในหน้า empty ประมาณนี้จะโหลดเซฟนั้นๆหรือว่าจะให้ auto save เนี่ยฮะ slot auto save ประมาณนี้ครับโอเคมาเรามาเริ่มอธิบายกันเลยว่าระบบเกมนี้เล่นอย่างไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวขอเริ่มฉากนี้ก่อนนะกันนะฮะเนี่ยฮะพอเข้าฉากนี้ปุ๊บนะครับมันก็จะเริ่มเข้าฉากทันทีจะบอกคุณผู้ชมว่าเสียงผมในตอนนี้ผมเป็นหวัดอยู่ยังไงผิดพลาดประการใดๆก็ขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับการกดของเกมนี้จะบอกว่าเหมือนกับเวอร์ชันเพลย์1เป๊ะเลยก็คือสมมติถ้ากดสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมจะเป็นหมุนสปินอย่างเงี้ยฮะแล้วถ้ากดกากบาทเนี่ยก็คือจะกระโดดอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าภาคเนี้ยยังไม่มีสไลด์เดี๋ยวสไลด์จะอธิบายอีกทีในภาค2และ3เนาะเนี่ยขึ้นมาแล้วครับอู้ดูต่อเนี่ยเผาตัวเนี้ยครับจะบอกว่าถ้าคุณผู้ชมเก็บเนี่ยเก็บอัดครบ1คนสมมตินะครับเก็บเนี่ยเป็นตัวแรกปุ๊บนะฮะสมมุติว่าถ้าเราโดนดาเมจศัตรูเนี่ยมันก็จะหายไปทันที1ครั้งนะครับแต่ว่าเกมนี้เอาตรงๆเลยคือถ้าคุณผู้ชมชนศัตรูโดยไม่มีไอ้เผ่า
ท่านเผ่าผู้นี้นะครับคุณผู้ชมตายทันทีนะฮะอะไรประมาณนี้ครับแนวเกมจะประมาณนี้ครับอันนี้คือจะเป็นการเล่น Time Tutorial นะครับนี่ฮะจะประมาณนี้ครับก็คือเราจะลุยไปข้างหน้าอย่างเงี้ยครับผมอันนี้เราเล่นแบบจับเวลานะครับคุณผู้ชมเนี่ยเกมนี้สามารถเก็บได้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยฮะอ๋อขอไปคุณผู้ชมด้วยว่าน่าจะชั้นเดียวจบนะฮะก็คือถ้าเราโดนดาเมจเนี่ยครับสมมติโดนดาเมจนะฮะเนี่ยฮะมันก็จะหายไปเลยครับจะบอกว่าตอนที่ผมศึกษาเกมนี้ผมก็มีเรื่องสับสนอยู่บ้างในตอนศึกษาภาค2และ3นะฮะยังไงขอไปคุณผู้ชมด้วยนะครับอันนี้ครับก็คือ TNT ถ้าคุณผู้ชมไปตี TNT นะครับตายทันทีครับผมนี่ฮะเรียบร้อยไม่เหลือซากครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเล่นแบบว่าไม่ต้องจับเวลานะฮะเอาประมาณนี้ครับไปเราไปต่อนะครับแต่แล้วทีนี้จะบอกว่าเกมนี้มันมีระบบเกี่ยวกับว่าทำลายพวกกล่องด้วยเพราะว่าถ้าได้กล่องนะครับมันก็จะได้เพชรมาด้วยนะฮะหมายถึงว่าถ้าทำลายกล่องครบทุกอันเนี่ยจะได้เพชรมาแต่จะบอกคุณผู้ชมว่าผมไม่แน่ใจว่าเพชรไว้ใช้ทำอะไรผมจำไม่ค่อยได้ละยังไงรบกวนคอมเมนต์ใต้ภาพอีกทีละกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเล่นให้คุณผู้ชมดูไปเรื่อยๆนะครับกล่อง C นี่คือจุดเช็คพอยต์สมมติว่าถ้าเราตายเนี่ยจะมาเริ่มตรงนี้ครับตรงเนี้ยผมสันนิษฐานว่าน่าจะต้องเก็บคริสตัลให้ครบมั้งครับถึงจะมีบล็อกตรงนี้นะฮะก็อย่างที่บอกครับว่าเพชรเนี่ยเอาไว้ใช้ทำอะไรเนี่ยยังไงช่วยรบกวนคอมเมนต์ใต้ภาพนะครับมาไปต่อนะครับผมจะบอกว่าถ้าเราเก็บผู้หญิงเนี่ยฮะที่เก็บผู้หญิงเนี่ยครับถ้าครบ3อันนะครับเราจะสามารถเข้าฉากโบนัสได้นะครับเนี่ยฮะตอนนี้คือจะบอกว่าเราเก็บเผ่าเนี่ย2ชั้นแล้วนะครับเมื่อกี้นี้ถ้าเราเล่นไทม์เขาเรียกว่าเนี่ยไทม์ชั้นเลนนะฮะนั่นแหละฮะมันก็จะแค่ชั้นเดียวแต่ว่าเอาจริงๆก็คือว่าสำหรับถ้าเราเก็บเผ่านะครับสมมติว่าถ้าเราเก็บเผ่าแรกปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่มีเรืองแสงอย่างนี้แต่ว่าถ้าเราเก็บเผ่าอีกครั้งนึงโดยที่ยังมีเผ่านี้อยู่นะครับผมจำชื่อไม่ได้ยังไงก็รบกวนคอมเมนต์ใต้ภาพละกันนะชื่ออะไรเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมเก็บเผ่าทั้ง2อย่างครบนะครับเก็บเผ่าทั้ง2ครั้งนะฮะสมมติว่าเผ่าแรกเนี่ยมีเผ่าแรกอยู่แล้วเราเก็บเผ่าอีกกล่องเผ่าหนึ่งเนี่ยเป็นเผ่าที่2เนาะมันก็จะเรืองแสงอย่างเงี้ยครับและถ้าเราโดนศัตรูนะครับเนี่ยฮะมันก็จะเหลือมันก็จะกลับมาสู่สภาวะปกตินะครับแล้วเราสามารถโดนดาเมจได้อีกทีนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวจะทำให้ดูเนี่ยฮะถ้าโดนดาเมจอีกทีก็คือจะหายไปเลยนะครับเนี่ยฮะก็จะเป็นฉากโบนัสขึ้นมาเดี๋ยวเราจะไปฉากโบนัสนะครับเอาเป็นว่าก็คือสมมติว่าถ้าเผ่านั้นเนี่ยไปไม่มีเผ่าแล้วครับถ้าโดนดาเมจทีเดียวเนี่ยคือตายสถานเดียวครับผมประมาณนี้ครับนี่ครับฉากโบนัสที่เราคุ้นเคยดีครับผมจะบอกว่าผมยังไม่เคยเล่นภาคแรกเลยนะครับคือเรื่องราวภาคนี้เหมือนประมาณว่าแฟลชเดียได้สู้กับด็อกเตอร์เป็นด็อกเตอร์เอ็นเนี่ยแหละครับแล้วก็ทีนี้คือเหมือนกับเพื่อปกป้องโลกอะไรประมาณนี้ครับโอเคเนี่ยถ้าเราแบบไม่มีท่านเผ่าเนี่ยฮะโอ้โหพูดถึงก็โดนเลยไปเลยครับคุณผู้ชมแต่ว่าตกเหวไม่มีผลนะครับถ้าตกเหวนี่คือตายทันทีนะครับประมาณนี้ครับผมอันนี้จะเป็น1อัพครับเนี่ยฮะมันจะเป็นแนวแอคชั่นไวอันนี้ผิดพลาดการทางเทคนิคครับมองไม่เห็นเนี่ยฮะจะบอกว่า
ถ้าหากว่าคุณผู้ชมทำลายกล่องเนี่ยครบ43อันนะครับในฉากนี้หรือว่าทำลายกล่องครบตามจำนวนในฉากนั้นๆเนี่ยก็จะได้เพชรมานะครับนั่นแหละอันนี้คือเข้าโกพักหนึ่งนะฮะเสร็จแล้วทีนี้นะครับเนี่ยฮะเขาจะมีบอกว่าคุณขาดอีกกี่กล่องประมาณนี้ครับพอจบฉากเสร็จแล้วทีนี้เดี๋ยวจะผมจะพาคุณผู้ชมไปเล่นฉากฉากหนึ่งใครที่เล่น Uncharted 4เนี่ยแล้วไม่เคยเล่น Crash Bandicoot มาก่อนเนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมไปฉากนั้นเพราะว่าฉากนั้นน่ะใครที่เล่น Uncharted 4เนี่ยคงเห็นแน่นอนว่ามันคือฉากนั้นแหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูฉากที่ว่าเนี้ยชมหน้าที่แท้จริงมันเป็นอย่างนี้นะฮะเอาละครับคุณผู้ชมใครที่เคยเล่นอาชัตเต้สีมาก่อนเนี่ยคงจะคุ้นแล้วน้องว่านี่คือฉากอะไรเนี่ยฮะพอมาถึงปุ๊บเนี่ยถ้าเข้ามาเนี่ยก็จะเจอไอ้สีกล่องเนี่ยครับคุณผู้ชมถ้าใครเคยเล่นอาชัตเต้สีมาก่อนเนาะเนี่ยฮะแล้วก็หนีแบบนี้ฮะเหมือนในอาชัตเต้สีเป๊ะเลยคืออาชัตเต้สีเนี่ยเราจะเล่นเป็นเอนจินของเวอร์ชันเทรนหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับแล้วจากนั้นเราก็เดินลงอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนเข้าโกแค่นี้แหละครับโอเคประมาณนี้ฮะเอาเป็นว่าการรีวิวภาคหนึ่งจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับระบบเกมจะบอกว่าบางส่วนเนี่ยผมยังไม่ค่อยทราบมากเท่าไหร่ยังไงก็ช่วยรบกวนคอมเมนต์ใต้ภาพอีกทีละกันว่าอย่างเช่นกุญแจเพชรนู่นนั่นนี่อะไรเนี่ยมีอะไรบ้างละกันนะฮะโอเคเดี๋ยวขอออกไปที่ภาค2นะครับสมมติว่าคุณผู้ชมอยากจะไปเล่นภาค2นะครับตอนนี้เราอยู่เวอร์แมทฉากแรกอยู่ให้เรากดออปชันแล้วเลือกควิซครับพอเลือกควิซปุ๊บจะกลับไปที่หน้าจอไทเทิลของเกม Clash Bandicoot Ensign Trilogy ทันทีนะฮะนี่ฮะก็จะกลับมาที่ตรงนี้เนาะต่อไปนะครับเราจะไปภาค2กันนะฮะคือเกมนี้มันจะโหลดดิ้งนานหน่อยครับผมสำหรับภาค2นะครับมันก็จะมีแอคชั่นเพิ่มเข้ามานิดนึงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับก็คือสไลด์ครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไปภาคแรกเมื่อสักครู่นะฮะพอเมื่อกี้อยู่ในสภาวะตัดตันนิดหน่อยครับจะบอกว่าถ้าคุณผู้ชมอ่ะตอนแรกไม่ได้เซฟเกมนะครับถ้าเราเลือกภาคใดภาคหนึ่งเนี่ยมันก็จะขึ้น New Game เท่านั้นแต่ว่าถ้าเราเล่นไปแล้วเซฟเนี่ยมันก็จะมี Continue ขึ้นมาประมาณนี้ครับโอเคครับผมมาเดี๋ยวเราเข้าภาค2นะครับคืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมประเด็นหลักของเกมนี้ก็คือว่าให้เราเก็บคริสตัลเนี่ยคริสตัลสีม่วงนี้นะครับให้ครบทั้งหมดนี้มันจะมีกี่จุดเอ่ยสักคุณนะฮะ1 2 3 4 5 6 6นะครับเดี๋ยวนะฮะให้6เปล่าวะ1 2 3 4 5 6ใช่ๆๆถ้าเราเก็บ6ปุ๊บนะครับแล้วเราจะเข้าตู้กับบอสพอสู้กับบอสเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะไปแอเรียต่อไปได้นะฮะโดยที่แอเรียต่อไปเนี้ยเราต้องขึ้นมาที่แท่นนี้แล้วเรากด R 1ครับมันก็จะขึ้นปิ้วขึ้นไปประมาณนี้ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงระบบของภาค2นะครับโดยคร่าวๆแล้วกันเนาะจะบอกว่าภาคเนี้ยคีย์เวิร์ดเนี่ยสำคัญเลยคือถ้าคุณผู้ชมเล่นไปแล้วถึงจะผ่านด่านแต่ไม่มีคริสตัลสีม่วงเนี่ยยังถือว่าไม่ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นก็คือคุณผู้ชมต้องเล่นฉากนั้นๆเนี่ยและเก็บคริสตัลสีม่วงปุ๊บนะครับจะถือว่าเป็นการผ่านด่าน 100% ครับเพราะว่ามันจะมีผลต่อไปแอเรียต่อไปนะครับผมประมาณนี้ฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะจะบอกว่าพอมาภาคนี้มันก็จะมีระบบสไลด์มานะฮะสไลด์ที่ทำให้แบบว่าหลบได้โดยการกดวงกลมนี่ฮะถ้าเรากดวงกลมคือมันจะสไลด์แบบนี้ฮะประมาณนี้ครับผมและถ้าเวลาโดนตัดตัวนะครับประมาณนี้ครับคุณผู้ชมมาอันนี้เอาจริงแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะได้พูดถึงระบบที่ว่าครับผม
โอเคครับคุณผู้ชมตรงนี้นะครับจะบอกว่าภาคเนี้ยจะไม่ต้องเก็บจิ้งจอกที่เป็นผู้หญิงอีกแล้วนะครับเราจะเข้าบนนัดทันทีโดยที่ว่าเราขึ้นมาที่แท่นนี้นะครับเราจะเข้าฉากบนนัดเลยครับประมาณนี้ครับผมแต่แล้วทีนี้จะบอกว่ามุกที่คลาสสิกเลยนะครับสมมุติว่าถ้าเราเก็บตรงนี้แอปเปิลไป8ลูกนะครับแล้วถ้าเราตกเหวนะครับจะแห้วหมดเลยครับเราต้องมาเข้าบล็อกคำถามใหม่เนี่ยเข้าบล็อกคำถามใหม่เพื่อเข้าไปเก็บไอ้บนัสอีกทีนะครับเดี๋ยวจะเล่นให้ดูอีกทีนะฮะเนี่ยฮะจะบอกว่านอกจากเก็บไอ้ตัวผลไม้แล้วเนี่ยก็จะพูดถึงสถิติทำลายกล่องให้ด้วยครับผมคือถ้าเราทำลายกล่องครบเนี่ยแน่นอนว่าได้เพชรเนาะแต่ว่าอันนี้คือเหมือนกับว่าเป็นการได้จำนวนกล่องที่โดนทำลายได้ด้วยนะครับผมเนี่ยฮะตอนนี้เราทำลายกล่องครบแล้วแล้วก็ได้1อัพมาเอาเป็นว่าผมอธิบายง่ายๆแล้วกันว่าถ้าคุณผู้ชมตกเหวนะครับทุกอย่างสูญเปล่าหมดครับอะไรประมาณนี้แต่แล้วทีเนี้ยถ้าเราถึงโกนะครับถึงโกปุ๊บนะครับสิ่งที่ได้มาเลยคือผลไม้จำนวนการทำลายกล่องแล้วก็1อัพมาโดยสมบูรณ์ 100% ครับแล้วหลังจากนี้นะครับเราก็จะไม่สามารถกลับมาที่เดิมได้นะครับเพราะถือว่าโบนัสนี้คือเราเคลียร์ 100% แล้วครับโอเคครับผมจะบอกว่าถ้าหาว่าผลไม้เนี่ยถ้าหาว่ามันยังอยู่ด้านเขาเรียกเดียเหมือนกับว่ามันอยู่ในฟิลอยู่เนี่ยครับถ้าเราไปโจมตีมันเนี่ยเราจะไม่ได้ผลไม้นั้นนะครับมันจะกระเด็นหายไปเลยครับผมเวลาที่เราเด้งสปริงนี้นะครับถ้าเรากดกากบาทค้างนะครับจะทำให้เด้งสูงขึ้นกว่าเดิมได้นะครับเนี่ยฮะประมาณนี้ครับโอ้โหอันนี้น่าจะต้องเหยียบครับจะบอกว่าต่อเจอตัวนี้บางทีก็เหยียบแล้วก็ตายทันทีครับไม่ก็เป็นดาเมจแทนฮะเป็นดาเมจที่ทำให้เผาหายไปเลยครับผมประมาณนี้ถ้าสมมติว่าถ้ามีเผาอยู่โอเคแสดงว่าถ้าหากเล่นครั้งแรกเนี่ยจะบอกว่าถ้าเล่นครั้งแรกนะครับมันจะมีคริสตัลให้เก็บอยู่ด้วยระหว่างทางให้คุณผู้ชมเก็บมาปุ๊บนะครับพอเก็บมาเสร็จนะฮะสมมติว่าพอผ่านฉากปุ๊บนะครับก็คือเป็นเอาว่าผ่านด่าน 100% เพราะฉะนั้นขอย้ำอีกทีว่าถ้าคุณผู้ชมไม่เก็บคริสตัลในฉากนั้นๆ นะครับคุณผู้ชมยังถือว่ายังเล่นด่านนั้นไม่ผ่านนะครับผมเอาประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับภาคแรกสรุปโดยรวมภาคให้ขออภัยครับภาค2สรุปโดยรวมเลยคือภาค2เนี่ยจะมีระบบเพิ่มมาก็คือเรื่องของสไลด์เนี่ยฮะมีสไลด์ขึ้นมาแล้วก็ในเรื่องเกี่ยวกับว่ามีเรื่องของการเก็บคีย์ไอเทมเพื่อสามารถไปช่วงต่อไปหรือไปดันต่อไปได้อะไรประมาณเนี่ยครับโอเคก็นี่คือภาค2ครับผมเดี๋ยวเราปิดท้ายคลิปนี้ด้วยภาค3นะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมปิดท้ายคลิปนี้กับภาค3นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยเนาะนี่กับเพลงที่เราคุ้นเคยครับโอเคประมาณนี้แล้วกันครับไปลองเข้าภาค3กันเลยเด้อสำหรับภาคนี้นะครับจะบอกว่ามีแอคชั่นที่เพิ่มมาจากภาค2นิดหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าผมสรุปคร่าวๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวแอคชั่นที่เพิ่มว่าคืออะไรก็คือภาคนี้เหมือนเดิมครับคือเราจะเล่นแอคชั่นนู่นนั่นนี่เหมือนกับภาค2เป๊ะนะครับมีการเก็บคริสตัลผมคิดว่าภาคนี้ถ้าเก็บคริสตัลเนี่ยน่าจะอีล็อปเดียวกับภาค2คือขอย้ำว่าถ้าภาค2เนี่ยถ้าเราเก็บคริสตัลนั้นปุ๊บนะครับจะสามารถไปช่วงต่อไปหรือด่านต่อไปได้อันนี้น่าจะเหมือนกันนะครับอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วทีนี้ความเจ๋งมันอยู่ตรงนี้ครับความเจ๋งก็คือประมาณว่า
มันจะมีเรื่องแอคชั่นบางอย่างมาเอาเป็นว่าผมอธิบายอย่างนี้นะครับสมมุติว่าถ้าเราเคลียร์ฉากแรกๆนะครับเคลียร์ฉากนั้นๆจนคอมพลีทเนี่ยกำจัดบอสปุ๊บนะครับแล้วก็จะสามารถไปโซนต่อไปได้อะไรประมาณนี้จะบอกว่าเมื่อกี้ลืมบอกไปสำหรับภาค2เนาะถ้าภาค2เนี่ยเราเคลียร์ด่านครบในช่วงแรกนะครับมันก็จะมีช่วงที่เราไปสู้กับบอสถ้าเราชนะบอสได้นะครับเราก็จะไปเหมือนกับว่าไปที่แอเรีย2เลยนะครับอะไรประมาณนี้แต่เอาเป็นว่าผมเรียกว่าด่านละกันเนี่ยฮะมันก็จะมีด่านทั้งหมดเนี่ย5ด่านแล้วอันที่เป็นด่านบอสนะครับแล้วก็แอคชั่นที่ต่างกันออกไปคืออย่างเช่นอันนี้คือจะเป็นการดำน้ำเน้นการดำน้ำล้วนๆก็คือพอเข้าฉากนี้มันก็จะเป็นแกนเน้นนำน้ำว่าเฮ้ยเราจะต้องผ่านอย่างไรบ้างอะไรประมาณนี้ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่นฉากนี้ละกันนะครับฉากนี้คือเราจะบังคับเธอคนนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูนะครับนี่ฮะคิดว่าแคลชเข้าไปแต่ที่ไหนได้เป็นเธอคนนี้ครับคุณผู้ชมจะบอกว่าผมจำชื่อเขาไม่ได้แล้วครับผมจะบอกว่าพอมีอีเวนต์ปุ๊บนะครับให้เรากดออปชันเนี่ยถ้าไม่อยากดูกดออปชันแล้วกดสามเหลี่ยมสคริปไปเลยครับประมาณนี้นี่ฮะก็จะเป็นขี่เสือครับนี่ฮะการบังคับจะเหมือนกับ Clash เลยแต่ว่าอันนี้ดูเหมือนว่าน่าจะเน้นไปทางเกี่ยวกับแอคชั่นที่แบบเน้นขี่เสืออย่างเงี้ยครับอันนี้มันจะไปเองนะครับคุณผู้ชมแล้วก็วิธีการกดเนี่ยก็คือมันจะมีแบบว่าก็คือว่าถ้าเรากดสี่เหลี่ยมหรือวงกลมเนี่ยครับมันก็จะเป็นการแดชนั่นแหละครับเป็นแดชเร็วเลยโออันนี้ผิดพลาดครับอันนี้ประชนกำแพงครับเลยไปเลยนะฮะเนี่ยประมาณนี้ครับมันก็จะแดชไปเรื่อยๆถ้าเรากดวงกลมนะฮะโอ้เนี่ยฮะถ้าชนแบบนี้ก็เน่าทันทีครับอะไรประมาณนี้ คือจะบอกว่าถ้าหากว่าเราตายไปสักพักหนึ่งนะครับก็จะมีเผ่ามาช่วยเราด้วยเผ่าก็จะมาอยู่กับเราอะไรประมาณนี้ครับเสร็จแล้วทีนี้ถ้าเราชนอะไรนะครับก็แบบว่ายังไปต่อได้เหมือนเดิมนะครับหมายถึงว่าถ้าได้รับดาเมจไปเนี่ยฮะแน่นอนว่าถ้าหามีเผ่าแล้วเนี่ยถ้าตกเสียปุ๊บนะครับก็จะตายเหมือนเดิมแค่นี้ครับอ้าวโอเคงั้นเอาประมาณนี้ละกันนะครับก็โดยรวมก็คือระบบอะยังเหมือนเดิมครับก็คือเหมือนภาค2เป๊ะแล้วก็ภาคนี้ก็จะมีแบบมีเขาเรียกเดียมีแอคชั่นเพิ่มเข้ามามากขึ้นในเรื่องการขี่พาหนะมีแอคชั่นต่างๆนานามาอะไรประมาณนี้ครับจะบอกว่าเป็นภาคที่สนุกที่สุดน่าจะสนุกกว่าภาค2เล็กน้อยด้วยในความคิดผมนะครับโอเคเดี๋ยวออกจากเกมก่อนนะครับเราจะมาสรุปรีวิวโดยคร่าวๆแล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราขอรีวิวกันตรงๆเลยนะครับเกมนี้นะครับภาพขอให้ผมให้เต็ม10ครับเต็ม10เลยเพราะว่าเกมนี้จะบอกว่าอาจจะเป็นเกมที่2ต่อจาก Uncharted 4นะครับที่แบบว่าเป็นเกมที่มีกราฟิกสวยสุดเกมหนึ่งเลยทีเดียวต่อจาก Uncharted 4เนาะคือจะบอกว่าถ้าคุณเล่นเกมนี้นะครับกราฟิกเนี่ยคือจะบอกว่า FPS นะครับอารมณ์เดียวกับ Uncharted 4เลยอะไรประมาณนี้เนาะรวมทั้งเกมเพลย์ที่แบบว่าเหมือนสมัย Play 1เป๊ะๆมาเลยแล้วก็เรื่องของการเดินตรงเนี่ยก็แบบเอากลิ่นอายของภาค Play 1เนี่ยมาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับอะไรประมาณนี้นะครับและนี่ก็คือการรีวิวเกม Crash Bandicoot Ensign Trilogy โดยสังเขปนะครับเอาเป็นว่าใครที่อยากหาเกมของ Play 4อะไรมาเล่นเอาขำๆหรืออยากเล่นเกมแอคชั่นอะไรที่ไม่ต้องมาโอ้ปวดกระบาลอะไรมากนะครับผมแนะนำเกมนี้เลยครับอย่างน้อยก็เป็นการได้รู้จักว่าสมัยใครที่ยังไม่เคยเล่น Play 1มาก่อนเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเล่นเกมนี้เนี่ยจะบอกว่าสนุกครับสมัยนั้นเอาตรงๆเลยสนุกมากนะครับโอเคไปแล้วครับผมเราไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ